เทอมสองนะคะจะเป็นตัวนี้อ่ะหมิวกับว่านลองดูสิลูกว่าหนังสือเล่มนี้หนูยังอยู่ไหมมีไหมนะคะเพราะเราจะใช้เล่มนี้เรียนนะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะจะเป็นเล่มนี้นะคะลูกนะมันจะชื่อว่าภาษาไทยเพื่ออาชีพนะคะภาษาไทยเพื่ออาชีพหนูไปหยิบมาแล้วก็เตรียมสมุดมาด้วยนะคะเตรียมหยิบหนังสือมาแล้วก็เตรียมสมุดมาด้วยนะคะเพราะวันนี้คุณลุงก็มีแบบฝึกหัดแล้วก็จะพาทำนะคะเดี๋ยวเราเริ่มเรื่องแรกกันเลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มเรื่องแรกกันเลยก็ยังคงอยู่ที่ภาษาไทยเพื่ออาชีพเหมือนเดิมคราวที่แล้วตอนม .4 เทอมหนึ่งจะเป็นการพูดนะคะแต่ทีนี้อันนี้จะเหมารวมทั้งหมดทั้งการพูดฟังพูดอ่านเขียนในงานอาชีพนะคะก็จะพูดถึงงานอาชีพต่างๆที่ยังต้องใช้ภาษาไทยอยู่นะคะหนูก็จะได้รีเรื่องแรกนะคะยังคงอยู่เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพคนที่เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวครูจะพูดทวนอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครูใช้เล่มนี้นะคะลูกครูใช้เล่มนี้นะคะมันจะเขียนว่าภาษาไทยเพื่ออาชีพนะคะแล้วเราก็ไปหยิบสมุดมาด้วยสมุดใช้จากเทอมหนึ่งได้เลยนะคะส่วนแบบฝึกหัดทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ในเล่มนี้นะคะลูกนะครูก็จะสั่งเป็นหน้าๆแล้วก็ให้หนูขีดเอาไว้ว่าครูสั่งหน้าไหนบ้างนะคะพอครูสอนเสร็จหนูมีคําถามให้หนูถามครูนะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนเนื้อหาตรงไหนที่หนูยังไม่เข้าใจหนูถามครูได้เลยนะคะภาษาไทยในงานอาชีพคืออะไรภาษาคืออะไรก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาษาคือสิ่งที่มนุษย์เราใช้สื่อสารกันนะคะภาษาในภาษาไทยเนี่ยจะแบ่งออกได้สองภาษาจะมีภาษาที่เป็นวัจนภาษากับอวัจนภาษาวัจนภาษาคือภาษาพูดภาษาเขียนส่วนอวัจนภาษาคือภาษาท่าทางนะคะโดยที่เราไม่ต้องพูดไม่ต้องเขียนเหมือนเรามองตากันแล้วเราก็รู้ใจนะคะหรือสัญลักษณ์หรือป้ายต่างๆหรือแม้กระทั่งการโบกมือลาต่างๆโดยที่เราไม่ต้องพูดต้องเขียนเราจะเรียกว่าอวัจนภาษาซึ่งภาษาตัวนี้แหละลูกเป็นเครื่องมือที่มนุษย์เราเนี่ยใช้สื่อสารกันนะคะจะเป็นถ้อยคำคำพูดหรือแม้แต่ข้างการไม่ได้พูดนะคะการอาจจะมองตาจับมือเราก็เรียกว่าภาษาได้ดังนั้นภาษาจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญกับมนุษย์เรามากๆถ้าไม่มีภาษาเราก็ไม่สามารถสื่อสารกันได้ไม่สามารถบอกความต้องการของตนเองได้ไม่สามารถที่จะคุยกันรู้เรื่องไม่สามารถที่จะเขียนบอกได้นะคะดังนั้นภาษาจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้สื่อสารกันพูดคุยกันแลกเปลี่ยนสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีซึ่งกันและกันรวมถึงเป็นเครื่องมือต่างๆในการถ่ายทอดความรู้ด้วยนะคะดังนั้นภาษาเนี่ยจึงมีความจำเป็นกับมนุษย์โดยเฉพาะในสายงานอาชีพเหมือนครูลุงเป็นครูครูเป็นอาชีพครูนะคะทำอาชีพเป็นครูภาษามีความสำคัญกับครูคือครูใช้ภาษานี่แหละสอนหนังสือเด็กๆนะคะดังนั้นในทุกอาชีพภาษาจึงเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญถ้าเราเป็นนักประชาสัมพันธ์เราเป็นนักประชาสัมพันธ์เราเป็นนักข่าวเราเป็นนักฟุตบอลนะคะก็จะมีภาษาที่ใช้ในวงการอาชีพนั้นๆหนูเป็นยูทูบเบอร์ก็จะมีภาษาของยูทูบเบอร์นะคะเทอม2เราก็จะได้เรียนหลักการทั่วไปในการใช้ภาษาให้ถูกต้องแต่ละอาชีพนะคะความสำคัญของภาษาเมื่อกี้คุณลุงบอกไปแล้วว่า 1. เราจะใช้ภาษาเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ของเราเช่นหนูไม่รู้เรื่องนี้ค่ะเราก็จะใช้ภาษานี่แหละลูกเอาไปถามหนูไม่รู้เรื่องการพูดค่ะหนูก็ต้องไปถามคนอื่นๆด้วยการใช้ภาษาในการสื่อสารว่าหนูไม่รู้เรื่องนี้อธิบายเรื่องนี้ให้หนูฟังหน่อยนะคะดังนั้นภาษาจึงเป็นเครื่องมือในการสื่อแสวงหาความรู้ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะต่อมาข้อที่2ภาษาเป็นเครื่องช่วยจันลงใจเครื่อง
ซึ่งช่วยจันลงใจคือการยกระดับจิตใจเราให้สูงขึ้นเช่นหนูฟังธรรมะหนูฟังเพลงพรปีใหม่หนูฟังเพลงพระราชนิพนธ์ต่างๆผ่านตัวภาษาผ่านเพลงต่างๆก็ทำให้จิตใจของเราเนี่ยสูงขึ้นยกระดับจิตใจเราให้สูงขึ้นคือเราฟังธรรมะเราฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเรารู้สึกว่าเรารู้สึกมีพลังในด้านบวกสร้างสิ่งต่างๆให้กับเราเช่นเราเป็นคนที่ขี้กลัวมากๆวันนึงก็มีคนมาเล่าสิ่งต่างๆให้เราฟังพอคนนั้นเล่าคนนั้นกำลังถ่ายทอดภาษาให้กับเรานะคะเราก็จะมีพลังอาจจะเป็นพลังบวกนะคะดังนั้นภาษาจึงเป็นตัวกำหนดทิศทางที่จะทำให้จิตใจเราสูงขึ้นได้หรือเรามีพลังสู้ได้รวมถึงภาษาเองเนี่ยก็เป็นเครื่องมือในการบั่นทอนเราได้เช่นกันเช่นถ้ามีคนมาว่าเรานะคะมีคนมาว่าเรามีคนมาตำหนิเรานะคะเราก็จะรู้สึกดาวอารมณ์เราจะดาวลงเราก็จะรู้สึกเป็นทัศนคติของเราก็จะเป็นลบดังนั้นภาษาจึงมีความสำคัญนะคะภาษาจึงมีความสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยคิดในด้านบวกหรือด้านลบขึ้นอยู่กับตัวภาษาเลยลูกว่าเรารับสารมาในรูปแบบไหนนะคะต่อมาภาษาเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตทำไมเขาถึงบอกว่าภาษาเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตเราจะมีชีวิตรอดได้ก็ต้องใช้ภาษาหนูเคยได้ยินคนที่ไปอยู่เมืองนอกไหมคะไปอยู่เมืองนอกสมมติว่าไปอยู่อังกฤษเรียนไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยนะคะเราก็จะใช้ชีวิตอย่างลำบากเพราะอะไรลูกเพราะเครื่องมือทางภาษาตัวนี้จะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างง่ายขึ้นบางคนแค่จะชวนเพื่อนไปกินข้าวนะคะเรายังไม่สามารถใช้ภาษาได้เลยก็คือไม่สามารถจะชวนเพื่อนได้คือไม่รู้จะเริ่มยังไงจะชวนยังไงดีนะคะดังนั้นเราควรเรียนภาษาให้หลากหลายครูลุงแนะนำนะเราควรได้มากกว่า2ภาษานะภาษาเราควรมีมากกว่า1ภาษาที่เราเรียนได้บางคนตอนนี้เรียนภาษาจีนอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่1ภาษาละเราก็ต้องได้ภาษาอังกฤษอีก1ภาษาเราได้ภาษาจีนอีก1ภาษา3ภาษานี้นะคะก็มีความสำคัญกับหนูดังนั้นเครื่องมือที่จะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นนอกจากโดยทั่วไปแล้วก็คือภาษาหนูไปอยู่ประเทศอังกฤษภาษาอังกฤษหนูก็ควรที่จะเรียนรู้ก็จะทำให้หนูใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นหนูไปอยู่ประเทศจีนหนูก็ต้องเรียนรู้ภาษาจีนนะคะเพื่อให้หนูสามารถใช้ชีวิตง่ายขึ้นนะลูกนะต่อมาภาษายังเป็นเครื่องมือที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับมนุษย์หนูเคยเห็นไหมบางคนไม่สามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องจนสุดท้ายทะเลาะกับเพื่อนหนูพิมพ์อะไรไปก็ไม่รู้สักอย่างนึงเป็นภาษาเขียนแล้วกันนะคะหนูพิมพ์ในแชทหนูพิมพ์ไปแล้วมันทำให้หนูเกิดความขัดแย้งกับเพื่อนเพื่อนอ่านแล้วเนี่ยเพื่อนตีความผิดพอเพื่อนตีความผิดเราก็ทะเลาะกับเพื่อนยกใหญ่เลยเพราะภาษาและภาษาเองก็ยังสร้างความสัมพันธ์ให้กับมนุษย์ด้วยเช่นเราพิมพ์ไปแล้วอู้ทำการพิมพ์การใช้ภาษาตัวนี้แหละลูกบ่งบอกว่านี่คือเพื่อนสนิทเราคนนี้ไม่สนิทภาษาที่หนูพิมพ์ออกไปหรือเขียนออกไปพูดออกไปจะบ่งบอกความสัมพันธ์หรือสัมพันธภาพของตัวบุคคลได้นะคะหรือแม้กระทั่งบางทีเราพิมพ์อะไรไปแล้วเพื่อนก็โกรธเราเลยนั่นคือเราเลือกใช้เครื่องมือที่เป็นภาษาไม่ถูกต้องเราเลยต้องมาเรียนเกี่ยวกับการใช้ภาษาให้ถูกต้องมนุษย์เราควรฝึกทั้งวจนภาษาและอวจนภาษาเพราะอะไรลูกสมมติว่าหนูเสียใจหนูเก็บมาหมดเลยเก็บหน้าตาหนูยิ้มแย้มแจ่มใสมากแต่จิตใจข้างในหนูเนี่ยกำลังทุกข์หนักเลยเท่ากับว่าหนูแสดงออกทางภาษาที่เป็นอวจนภาษาไม่ถูกต้องนะคะถ้าเราทุกข์ใจเราควรแสดงความทุกข์ใจออกมาที่เป็นอวจนภาษาให้ชัดเจนเพราะคนจะได้รู้ว่าหนูกำลังคิดอะไรผ่านอวจนภาษาตัวนั้นๆเหมือนเวลาเราไม่ได้พูดกับเพื่อนแล้วเราจะจากเพื่อนเราก็ยกมือบ๊ายบายนั่นก็คือการใช้ภาษาที่ถูกต้องชนิดหนึ่งเราถ้ากวักอย่างเงี้ยกวักอย่างเงี้ยก็คือเรียกให้เขาเข้ามานะคะหรือให้เข้ามาใกล้ๆเรานะคะแต่ถ้าเราไล่กับเพื่อนอย่างเงี้ยก็คือเราไล่ออกไป
ดังนั้นเราควรเลือกใช้ภาษาให้ถูกต้องเพื่อการสื่อสารของเราในอาชีพของเราเนี่ยหนูเป็นนักเรียนอาชีพของหนูตอนนี้คือนักเรียนภาษาที่หนูใช้ในอาชีพนักเรียนเนี่ยก็เป็นภาษาเฉพาะเจาะจงของกลุ่มนักเรียนก็จะมีคุณครูคะอาจารย์คะคุณครูคะหนูคุยกับเพื่อนสถานะของหนูคือนักเรียนเราจะใช้ภาษายังไงล่ะภาษาในกลุ่มนักเรียนหนูไม่ใช่นักสตรีมเมอร์หรือสตรีมเกมที่จะต้องมีภาษาเฉพาะกลุ่มพวกนั้นแต่เราสามารถเรียนภาษาเหล่านั้นเสริมได้ค่ะลูกคือเรียนรู้ว่าถ้าเขาพูดอันนี้มาหมายถึงอะไรนะคะต่อมาครูจะมีนะคะสถานการณ์ต่างๆอยู่4สถานการณ์ที่เกี่ยวกับการสื่อสารโดยการใช้ภาษาในอาชีพต่างๆทุกอาชีพนะคะมีผู้นำหรือผู้บังคับบัญชาการสื่อสารหลักคือการสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาไปสู่ผู้ปฏิบัติงานถ้าเป็นในโรงเรียนถ้าเป็นในโรงเรียนก็หมายถึงใครกับใครคุยกันคะใครกับใครสื่อสารการการแสงมุกมิกลูกถ้าพูดถึงการสื่อสารในอาชีพถ้าตรงนี้สไลด์ของครูจะเป็นผู้บังคับบัญชาสู่ผู้ปฏิบัติงานใช่ไหมลูกผู้บังคับบัญชาคือผู้ที่ใหญ่กว่าผู้ปฏิบัติงานคือผู้ที่ด้อยกว่าแล้วทำงานหรือเอาง่ายๆลูกน้องหัวหน้ากับลูกน้องหัวหน้าสั่งงานลูกน้องสื่อสารโดยการใช้ภาษาสั่งงานลูกน้องถ้าในห้องเรียนจะหมายถึงใครกับใครคะในห้องเรียนมิกคุณครูกับนักเรียนคุณครูกับนักเรียนได้นะคะคุณครูกับนักเรียนได้ก็คือผู้บัญชาผู้บังคับบัญชาสู่ผู้ปฏิบัติงานก็คือคุณครูพูดกับนักเรียนได้สื่อสารกับนักเรียนสั่งงานนักเรียนนะคะเราเรียกว่าการสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาสู่ผู้ปฏิบัติงานอีกอย่างนึงค่ะลูกในระดับเดียวกันก็มีอย่างเช่นหัวหน้าห้องสั่งงานลูกน้องในห้องถ้าหัวหน้าห้องเขามีบทบาทเป็นผู้บังคับบัญชาทันทีนะในห้องเรียนนะเขามีหน้าที่สั่งเราได้นะคะม.4 ทับม.4 ใครเป็นหัวหน้าห้องรู้ไม่รู้รู้ไหมไม่รู้เพราะว่ายังไม่ได้มาโรงเรียนในใครออนไซต์ที่โรงเรียนบ้างลูกหมิวหนูเลือกออนไซต์ไม่ลูกหมิวอยู่ไม่เอ่ยค่ะอยู่ค่ะออนไซต์ไหมลูกเลือกออนไลน์อะค่ะเลือกออนไลน์มิกละลูกมิกออนไลน์หรือออนไซต์ลูกออนไซต์ครับออนไซต์ครับจะได้มาเจอกันแล้วนะคะว่านละลูกว่านออนไลน์ค่ะออนไลน์นะคะฟิวเจอร์เป็นแบบออนไลน์หรือออนไซต์ลูกฟิวเจอร์อยู่ไหมฟิวเจอร์หลับแล้วฟิวเจอร์อย่าหลับตอนนี้นะลูกนะหลับตอนนี้คือยังอยู่ค่ะหลงเลยนะหลงทิศทางเลยนะเพราะมันจะค่ำแล้วนะลูกนะเรายังไม่นอนนะช่วงนี้เราจะทำให้เราปวดหัวถ้าเรานอนนะคะเด็กๆหนูเลือกออนไลน์หรือออนไซต์ลูกฟิวเจอร์คะหนูเลือกออนไลน์หรือออนไซต์ลูกเอาเป็นออนไลน์แล้วกันค่ะอ้าวตอนที่หนูเลือกกับคุณต้องอ่ะหนูเลือกออนไลน์หรือออนไซต์นั่นเองนะคะเราไม่ควรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะลูกนะเพราะว่าระบบงานเราระบบการเรียนของหนูเนี่ยงงไปหมดเลยตัวเราอาจจะงงลูกครูไม่งงอะไรเด็กๆอาจจะงงว่าตอนนี้ฉันต้องไปโรงเรียนไหมหรือว่านี้เราไม่ไปอะไรเงี้ยเด็กๆก็เลือกหนูเรียนแบบอยู่ที่บ้านค่ะหนูเลือกที่เรียนอยู่แบบหนูเลือกเรียนออนไลน์นะคะก็จะเป็นออนไลน์ตลอดนะคะก็เข้าเรียนนะคะการเข้าเรียนครูลุงรู้ว่ามันอาจจะยากว่าหนึ่งมันเหนื่อยมากเลยใช่ไหมคะลูกแต่ทีนี้ครูลุงเอาใจช่วยพยายามนะคะเราถ้าเรามีความพยายามบางคนความพยายามแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนอาจจะต้องใช้ 100% ของพลังที่มีบางคนอาจจะใช้แค่ 80% แต่ครูขอให้หนูใช้พลังที่มีเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะก็คือลองตั้งใจคือใจเดียวสู้กับมันสักตั้งซิเราทำได้ไหมนะคะทีนี้เรากลับมาที่การสั่งงานจากผู้บังคับบัญชาไปสู่ผู้ปฏิบัติงานคุณลุงมีตัวอย่างให้คุณลุงเป็นหัวหน้านะคุณลุงก็พูดว่าผมขอสรุปอย่างนี้นะครับคุณวาสนา
คุณกลับไปหารือกันในทีมเรื่องรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อโฆษณาสินค้าตัวใหม่ของเราลูกน้องก็ขานรับว่าได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะรีบดำเนินการค่ะอันนี้คือการสื่อสารของคนเป็นหัวหน้ากับลูกน้องนะคะอันนี้จะง่ายหน่อยเพราะว่าคนเป็นลูกน้องก็จะรู้สึกนอบน้อมหรือรับฟังคำสั่งแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามนะคะอันนี้จะเป็นหัวหน้าสู่ลูกน้องนะคะทีนี้อีกแบบหนึ่งนะคะจะเป็นจากลูกน้องไปหาหัวหน้าละก็คือลูกน้องก็คืออย่างหนูคุยกับคุณลุงในภาพรวมในห้องเรียนนะคะก็คือนักเรียนเนี่ยมอบหมายงานหรือสั่งงานให้คุณครูนะคะคุยกับครูเราเรียกว่าการสื่อสารจากผู้ปฏิบัติงานสู่ผู้บังคับบัญชารูปแบบเป็นยังไงมาดูกันสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าผู้จัดการพอจะมีเวลาว่างไหมคะถ้าเปลี่ยนเป็นคุณครูก็คือสวัสดีค่ะคุณครูไม่ทราบว่าคุณครูพอจะมีเวลาว่างไหมคะดิฉันจะขอปรึกษาเรื่องอะไรล่ะนะคะหัวหน้าก็เลยบอกว่าได้ครับว่ามาเลยคุณวาสนาเหมือนกันลูกถ้าเป็นคุณครูก็จะบอกได้ค่ะว่ามาเลยสิริภพมีอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเขาเรียกว่าครูก็ขานรับว่าครูว่างนะครูพร้อมที่จะรับฟังแต่ถ้าบังเอิญเราไปเจอสถานการณ์ที่หัวหน้าหรือคุณครูไม่ว่างเราต้องถอยออกไปเราอย่ายืนยันที่จะพูดนะคะมันเป็นการสื่อสารที่มีฟีดแบ็กกลับมาแล้วจะไม่ดีเลยนะคะหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาก็จะมีความรู้สึกกับเราที่ไม่โอเคเราเรียกว่าภาษาทำให้พลังในตัวของอีกคนหนึ่งเนี่ยหายไปหรือทัศนคติหรือมุมมองต่อหนึ่งคนจะเปลี่ยนไปนะคะลูกพอเขาบอกคุยได้วาสนาก็เลยคุยว่าดิฉันคุยกับน้องๆในทีมแล้วได้ไอเดียที่หลากหลายเลยค่ะวันนี้จึงอยากปรึกษาผู้จัดการเรื่องเวลาและสถานที่ค่ะนะคะอันนี้จะเป็นลูกน้องเนี่ยคุยกับหัวหน้านะไหนใครเคยคุยกับคุณครูในใครคือฟิวเจอร์ก็เคยคุยกับคุณครูนะฟิวเจอร์ส่งมาเนี่ยส่งงานนี้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับเวลาหนูทักหาคุณครูแต่ละคนนะคะเราจะเริ่มยังไงหนูแล้วก็ว่าขออนุญาตนะคะคุณครูหนูขอส่งงานล่าช้านะคะหากคุณครูเขาก็จะตอบเราว่าได้หรือไม่ได้นะคะถ้าเขาบอกว่าได้หนูก็ตามด้วยส่งงานแล้วก็กล่าวขอบคุณค่ะขอบคุณครับอันนี้จะเป็นการปฏิบัติงานจากการสื่อสารจากผู้ปฏิบัติงานไปสู่ผู้บังคับบัญชาก็คือจากตัวนักเรียนเองไปสู่คุณครูนะคะโอเคนะลูกนะมีใครไม่เข้าใจไหมเดี๋ยวมันจะมีอีก2รูปแบบรูปแบบที่3ค่ะการสื่อสารในระดับเดียวกันการสื่อสารในระดับเดียวกันก็คือนักเรียนคุยกับนักเรียนคนทำงานเดียวกันคุยด้วยกันครูคุยกับคุณครูด้วยกันอันนี้เราเรียกว่าการสื่อสารในระดับเดียวกันนะคะลูกนะอันนี้จะมีความง่ายยังไงเวลาเราคุยเราใช้ภาษาทั่วไปได้เลยใช้ภาษาเฉพาะกลุ่มอาชีพเราได้เลยเหมือนหนูคุยกับนักเรียนคุยกับนักเรียนหนูก็ใช้ภาษาปากของหนูคุยกันมันไม่มีรูปแบบที่ถูกต้องตายตัวแต่การคุยกันในครั้งนั้นหรือการสื่อสารในครั้งนั้นจะต้องมีข้อยุติแล้วได้บทสรุปนะคะการสื่อสารของหนูขึ้นอยู่กับตัวบุคคลที่หนูคุยด้วยเหมือนตอนนี้หมิวกับมิกอาจจะยังไม่ได้สนิทกันเพราะคนนึงเป็นเพื่อนใหม่ที่ไม่เคยรู้จักกันจริงอยู่หนูอยู่ในระดับเดียวกันที่เป็นนักเรียนเหมือนกันแต่ภาษาในการสื่อสารของหนูจะต่างกันระหว่างมิกกับฟิวเจอร์เพราะฟิวเจอร์อาจจะเคยเจอมิกหรือว่าเคยเรียนด้วยกันมาภาษาที่ใช้ระหว่างมิกคุยกับฟิวเจอร์กับมิกคุยกับหมิวจะต่างกันต่างยังไงขึ้นอยู่กับความสัมพันธภาพของตัวบุคคลในการสื่อสารถึงอยู่ในระดับเดียวกันก็ต่างเหมือนครูลุงครูก็มีเพื่อนครูที่ครูสนิทเวลาครูคุยงานหรือสื่อสารกันอ่ะถ้าเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนครูที่สนิทครูก็จะคุยอย่างครูก็จะใช้ภาษาอีกระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นเพื่อนครูที่ไม่สนิทนะคะแต่ทำงานอยู่ในระดับเดียวกันก็จะใช้ลักษณะภาษาที่ต่างกันออกไปนะคะเด็กๆไม่ได้หมายความว่าอยู่ในระดับเดียวกันแล้วเราจะพูดอะไรก็ได้ดังนั้นเวลาเราจะพูดอะไรก็ตามหรือสื่อสารอะไรก็ตามถึงเขาจะเป็นเพื่อนเราอายุเท่าเราแต่สัมพันธภาพในการสื่อสารต่างกันนะคะเรามาดูในตัวอย่างที่ครูลุงให้นะคะพลอย
เธอว่าไอเดียที่เราเสนอพี่ว่าสนาไปดีไหมนะคะก็ดีนะแต่ปัญหาสำคัญคือเรายังขาดประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมแบบนี้นะเออจริงด้วยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองปรึกษาพี่วาสนาเกี่ยวกับประเด็นนี้ดูนะอันนี้คือการคุยกันของคนสองคนเกี่ยวกับการจัดงานใดงานหนึ่งแล้วคุณลุงเชื่อว่าเวลาให้เด็กๆสื่อสารกันเนี่ยมีใครเคยคุยสื่อสารกับเพื่อนแบบนี้ไหมคะเกี่ยวกับการทำงานเช่นฟิวเจอร์ทำงานไม่ทันฟิวเจอร์ทักหามิกอย่างเงี้ยมีไหมลูกกูเชื่อว่าเด็กๆหลายคนควรเรียนรู้การสื่อสารแบบนี้เพราะอะไรลูกเพราะการสื่อสารแบบนี้จะทำให้หนูเนี่ยสามารถพูดคุยกับคนทั่วไปได้เราจะสื่อสารกับคนอื่นได้เราจะไม่รู้สึกประหม่าเมื่อเราต้องคุยกับคนกลุ่มอื่นเราจะรู้หลักการคุยว่าถ้าเราจะคุยกับมิกเราจะต้องคุยยังไงนะเราคงคุยกับมิกเราต้องสุภาพมากๆเลยถ้าเราจะคุยกับสิริภพเราจะต้องคุยแบบโอฮาร์ดคอร์เราจะได้รู้ว่าเราควรคุยแบบไหนดังนั้นเราควรเรียนรู้การสื่อสารระดับเดียวกันตามสัมพันธภาพของบุคคลด้วยนะคะสุดท้ายการสื่อสารแบบสุดท้ายในอาชีพแบบสุดท้ายนะคะคือการสื่อสารข้ามระดับข้ามระดับคืออะไรนะคุณลุงจะอ่านตัวอย่างให้ฟังแล้วเด็กๆลองวิเคราะห์เดี๋ยวมีคำถามนะคะการสื่อสารข้ามระดับสวัสดีค่ะคุณสุพลวาสนาจากฝ่ายการตลาดนะคะดิฉันจะขอปรึกษาเรื่องการจัดอบรมบุคลิกภาพและการสื่อสารให้แก่พนักงานของเราเนื่องในกิจกรรมเพื่อโฆษณาสินค้าตัวใหม่ของเรานะคะนะคะทีนี้อันนี้เป็นเขาโทรไปคุณวาสนาโทรไปคุณสุพลก็เลยตอบว่าได้ครับผมพอจะทราบข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมนี้มาบ้างแล้วถ้าอย่างนั้นรบกวนคุณวาสนาส่งรายละเอียดมาเพื่อให้ผมพิจารณาก่อนนะครับอันนี้คุณสุพลพูดเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณวาสนาก็ตอบกลับว่าได้ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะอันนี้คือการสื่อสารข้ามระดับเราไม่ได้ทำงานร่วมกันหนูอาจจะโทรติดต่อที่อื่นเช่นหนูโทรติดต่อ AIS โทรติดต่อเครือข่ายโทรศัพท์หนูมีปัญหาแล้วหนูก็โทรไปหาเขาเราเรียกว่าการสื่อสารข้ามระดับกูจะเริ่มถามนะว่าหนูเคยสื่อสารข้ามระดับเกี่ยวกับอะไรเริ่มที่หมิวก่อนลูกหมิวสื่อสารข้ามระดับยกตัวอย่างมาหนึ่งอย่างค่ะลูกที่หนูเคยสื่อสารแล้วข้ามระดับไม่ใช่เพื่อนเราไม่ใช่คนที่เรารู้จักไม่ได้ทำงานในการเป็นนักเรียนเหมือนเราไม่ได้เป็นนักเรียนเหมือนเราแล้วหนูต้องไปติดต่อไปสื่อสารกับเขาเช่นยกตัวอย่างอะไรลูกเรื่องแบบในโทรศัพท์อะค่ะแบบพวกเครือข่ายอะเครือข่ายโทรศัพท์ใช่ไหมคะเหมือนมันมีปัญหาหนูก็โทรมาอย่างเงี้ยโทรไปหาเขาใช่ไหมคะหนูสื่อสารหนูประหม่าไหมลูกมีไหมแบบว่าคุยกับพนักงานแล้วหนูรู้สึกประหม่ามีไหมไม่ค่ะไม่เราพูดชัดๆเลยใช่ไหมจริงๆพนักงานของเครือข่ายโทรศัพท์เขาเรียนมาแล้วเขาเรียนการสื่อสารกับหนูมาเขาจะมีแพทเทิร์นเลยค่ะลูกว่าเขาจะต้องคุยอะไรกับหนูเป็นสเต็ปเขาจะแนะนำตัวเป็นสเต็ปก็เลยทำให้การสื่อสารในครั้งนั้นคล่องตัวขึ้นมิกละลูกหนูเคยสื่อสารข้ามระดับแบบไหนนอกเหนือจากเหนียบหมิวนะหนูลองนึกสิหนูเคยอะไรที่มันข้ามไปเลยไม่ใช่ระดับเดียวกันแล้วเขาก็ไม่ใช่หัวหน้าเราคุณหมอครับโทรหาคุณหมอคุณหมอไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาเราไม่ใช่หัวหน้าเราไม่ใช่คุณครูนะคะลูกคุณหมอโทรไปทำอะไรลูกว่าจะไปแบบตรวจสุขภาพครับอ๋อไปตรวจสุขภาพนะคะก็คือเหมือนเป็นการสื่อสารข้ามระดับนะลูกโทรหาคุณหมอนะคะเราเวลาเราคุยก็จะเป็นการคุยสื่อสารอีกระดับนึงเลยข้ามไปเลยนะคะเราก็ต้องสื่อสารอย่างนอบน้อมนะสมมติเราโทรหาคุณเรารู้แล้วล่ะลูกว่าเราจะคุยข้ามระดับกับใครนะคะเราก็ต้องนอบน้อมยิ่งเป็นคุณหมอนะเราก็ต้องรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับหมอที่เขาพูดนะคะเราก็จะได้เรียนรู้ภาษาในอาชีพหมอไปด้วยนะคะต่อมาวาดละลูกการสื่อสารข้ามระดับการสื่อสารข้ามระดับของหนูคืออะไรคะผมให้คะแนนนะลูกดีมั้ยยกตัวอย่างมาเลยเขาไม่ใช่หัวหน้าเราเข
าไม่ใช่คุณครูเขาไม่ใช่เพื่อนนักเรียนแล้วเราต้องไปคุยกับเขาไปสื่อสารกับเขาเราจะเรียกว่าการสื่อสารข้ามระดับเป็นพนักงานส่งของได้ไหมคะได้ค่ะใช่พนักงานส่งของพนักงานส่งของนะคะหนูตามของใช่ไหมลูกหนู CF ของหนู CF ของไว้แล้วหนูตามของค่ะนะคะได้ดีมากค่ะแสดงว่าเข้าใจฟิวเจอร์ละลูกเข้าใจอะไรนะลูกเข้าใจค่ะครูถามว่าการสื่อสารข้ามระดับที่หนูเคยสื่อสารมาแล้วยกตัวอย่างได้ไหมลูกได้ไหมได้ไหมพอได้ไหมคะลองนึกสิลูกที่เขาไม่ใช่หัวหน้างานเราเขาไม่ใช่คุณครูเขาไม่ใช่คุณพ่อเขาไม่ใช่คุณแม่เราแล้วก็ไม่ใช่น้องเราเพราะถ้าน้องคุยกับเราเนี่ยจะเป็นลูกน้องไปหาหน้านะคะแล้วก็ไม่ใช่การสื่อสารระดับเดียวกันที่เป็นเพื่อนกับเพื่อนแต่เราต้องติดต่อกับเขาด้วยเหตุจำเป็นอะไรบางอย่างแล้วมันข้ามระดับไปเลยไม่ได้เกี่ยวกับการเรียนที่ขายประกันหรือเปล่าขายประกันนะได้ขายประกันนะคะได้อยู่ขายประกันก็ได้นะคะคือเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเขาไม่ได้เกี่ยวกับการเรียนการสอนหนูเป็นนักเรียนหนูอาชีพเป็นนักเรียนถ้าหนูคุยกับเพื่อนนักเรียนด้วยกันเรียกว่าการสื่อสารในระดับเดียวกันนะคะถ้าหนูคุยกับคุณลุงจะเรียกว่าการสื่อสารแบบไหนลูกลูกน้องไปสู่หัวหน้าถ้าคุณลุงคุยกับหนูสั่งงานหนูจะเรียกว่าการสื่อสารแบบผู้บังคับบัญชาไปหาผู้ปฏิบัติงานแต่ถ้าหนูอยู่ดีๆเนี่ยหนูโทรหาใครหรือหนูคุยกับคนใดคนหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสายงานอาชีพเราเลยจะเรียกว่าการสื่อสารข้ามระดับทันทีนะคะโอเคค่ะทีนี้หนูมาดูมารยาทในทุกอาชีพเวลาเราจะสื่อสารด้วยภาษานะคะทำไมเราต้องแต่งกายสุภาพเวลาผู้ฟังเราเหมือนคุณลุงอะเวลาเราคุณลุงจะสอนหนูอะครูใส่สายเดี่ยวมาสอนหนูก็ไม่ใช่เพราะว่าหนูกำลังฟังครูในสายงานอาชีพของครูนะคะครูก็ต้องแต่งกายให้มันเหมาะกับกาลเทศะเนาะครูเป็นคุณครูอันนี้ก็คืองานอาชีพนะคะทำไมตัวแต่งกายจะต้องมาเกี่ยวอะไรกับภาษาด้วยจริงๆเป็นด่านแรกนะมันเป็นอวัจนภาษาบ่งบอกว่าหนูประกอบอาชีพอะไรถ้าครูใส่นิดๆหน่อยๆใส่เกาะอกแล้วไปยืนพูดอยู่ตามห้างแน่ๆครูต้องเป็น MC แม่งก็พิตตี้สินค้าดังนั้นการแต่งกายจะบ่งบอกอาชีพของเราเป็นอวัจนภาษาลูกการแต่งกายเป็นอวัจนภาษานะคะต่อมาเวลาเราจะสื่อสารกับใครการใช้ภาษาของเราแน่ๆต้องแสดงท่าทีนอบน้อมไม่แข็งก้าวไม่กระด้างนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงความเป็นมิตรมีใครเวลาพูดแล้วเรารู้สึกอุ๊ยคนนี้ดูไม่เป็นมิตรเลยเราจะไม่กล้าคุยด้วยดังนั้นการสื่อสารของเราจะเกิดความติดนะคะมีไหมบางคนเห็นคุณลุงครั้งแรกโอ้คุณลุงดูไม่เป็นมิตรเลยอ่ะคุณลุงทาปากแดงแพ้ดเลยอ่ะคุณลุงต้องไม่เป็นมิตรแน่เลยเราจะทำยังไงล่ะให้คนที่สื่อสารกับเรานะคะดูรู้สึกว่าเวลาเราพูดแล้วเราก็ดูเป็นมิตรนะนะคะจริงๆครูเป็นดูเป็นครูดูเหมือนหนูไม่เป็นมิตรใช่ไหมบางคนบอกว่าแมวหนูกลัวครูหนูอย่ากลัวครูนะคะถ้ากลัวครูแล้วหนูก็จะเกรงเวลาอยู่กับครูหนูสามารถคุยกับครูได้ทุกเรื่องเช่นหนูไม่เข้าใจงานนี้หนูส่งมาเลยครูจะให้คำตอบของหนูแต่ครูอาจจะมีว่าหนูบ้างโดยธรรมชาติของครูเช่นส่งงานช้าครูให้ส่งลูกแต่ครูก็จะมีบ่นเราหน่อยเช่นหนูต่อไปเราพยายามกว่านี้นะอีกนิดนึงนะตรงนี้เรามันจะดีกว่านี้นะคะเราเรียกว่าการสื่อสารเราควรฝึกนะคะต่อมาทรงตัวให้สง่างามถ้าวันหนึ่งเราต้องไปยืนแล้วเราต้องไปสื่อสารในอาชีพของเราอาชีพของหนูคือนักเรียนวันหนึ่งถ้าหนูต้องไปพรีเซนต์งานในอาชีพของหนูคือการเป็นนักเรียนเนี่ยหนูก็ต้องยืนให้มันสง่างามนะคะหนูเคยเห็นพวก MC มั้ยเวลาเขายืนพรีเซนต์อะไรสักอย่างเราดูโอ้เขาสวยจังเลยนั่นก็คือเขาเหมาะกับอาชีพของเขาถ้าทำให้มันเหมาะกับอาชีพของเขานะคะต่อมาถ้าเป็นอีกตัวนึงคือถ้าเราต้องมีบทพูดบทเขียนที่เราต้องพูดแล้วเราต้องเขียนเราต้องพูดนะคะให้เราคิดให้รอบคอบก่อนว่าเราจะพูดอันนี้ออกไปแล้วถ้ายิ่งเป็นการสื่อสารในระดับเดียวกันมันจะเกิดปัญหาเช่นหนูคิดว่าเขาอยู่ในระดับเดียวกับเราเหมือนเพื่อนคุยกับเพื่อนแล้วเราไม่คิดก่อนพูดไม่คิดก่อนจะเขียนออกไปมันจะเกิดปัญหาระหว่างเรากับเพื่อนได้หรือถ้าเป็นผู้บังคับบัญชาหนูคุยกับคุณลุง
ลูกน้องถ่ายงานไปหาผู้บังคับบัญชาเราไม่ได้คิดก่อนที่เราจะพูดหัวหน้างานเราอาจจะมองเราติดลบได้หรือมีอคติกับเราได้นะคะหรือแม้กระทั่งเวลาเราคุยกับเพื่อนถ้าเราไม่คิดก่อนพูดนะคะเราก็อาจจะถูกเพื่อนเนี่ยแปลความเจตนาของเราได้ผิดได้ก็อาจจะทะเลาะกันได้เพราะคำพูดนะคะดังนั้นการสื่อสารในงานอาชีพหรือแม้กระทั่งการพูดโดยทั่วไปเนี่ยเราต้องคิดก่อนพูดคิดให้รอบคอบเลยค่ะนะคะต่อมาใช้คำที่สุดเราจะไม่พูดคำหยาบในงานอาชีพทุกอาชีพแหละลูกเป็นไปไม่ได้ที่หนูจะพูดคำหยาบนะคะอย่างต่อให้เป็นสตรีมเกมบางคนบอกว่าเออมันมีอาชีพนึงนะครูอย่างสตรีมเกมเพื่อให้เข้าถึงเนี่ยเขาอาจจะมีคำหยาบหลุดออกมาแต่จริงๆทุกอาชีพนะคะมีจรรยาบรรณของอาชีพนั้นนะคะเขาอาจจะทำให้มันดูสนุกแต่จริงๆมันก็ผิดจรรยาบรรณอยู่ดีนะคะนักสตรีมเกมโดยทั่วไปคนดังๆเขาอาจจะพูดเพราะมากก็ได้นะคะเราอย่าไปมองคนที่เขาพูดไม่เพราะแล้วเราก็เริ่มเหมารวมว่าเขาอะต้องพูดไม่เพราะในงานอาชีพนี้นะคะจริงๆควรมีความสุภาพต่อมาเราประกอบอาชีพอะไรก็ตามภาษาที่ใช้ในงานอาชีพนั้นเราต้องถนัดมีความสามารถนะคะเช่นหนูจะไปประกอบอาชีพหมอหนูก็ต้องใช้ภาษาของหมอให้ชัดเจนให้เข้าใจไม่ใช่คนไข้ฟังไปคนไข้ก็งงไปด้วยหนูเป็นนักฟุตบอลหนูก็ต้องพูดภาษานักฟุตบอลให้ชัดเจนใช้ให้ถูกต้องนะคะต่อมาออกเสียงให้ชัดเจนเวลาเราจะพูดหรือเราจะสื่อสารในงานอาชีพของเราหนูเป็นนักเรียนหนูก็ต้องพูดกับครูให้ชัดเจนออกเสียงให้ชัดเจนสื่อสารให้ชัดเจนอย่าพูดกำกวมเพราะคนที่ฟังเนี่ยอาจจะตีความผิดได้นะคะลูกนะทีนี้เด็กๆคนที่เพิ่งเข้ามาครูย้ำครูใช้เล่มนี้ในการเรียนการสอนนะคะชื่อคือภาษาไทยเพื่ออาชีพหนูหยิบสมุดขึ้นมาแล้วเขียนชวนคิดหน้า12หนูทำเฉพาะข้อครูขออนุเนตก่อนนะคะหนูทำเฉพาะข้อ1ทำลงสมุดนะคะข้อ1กับข้อ5หนูทำ1กับ5นะคะทำข้อ1กับข้อ5ข้อ1เขาถามว่าข้อ1เขาถามว่าการสื่อสารอันนี้อยู่หน้า12นะหนูเปิดหนังสือเล่มนี้จะอยู่หน้า12เผื่อใครที่ดูวิดีโอครูลุงแล้วก็จะได้รู้ว่ามันอยู่หน้าไหนจริงๆครูขึ้นหน้าให้อยู่แล้วนะคะทำแค่ข้อ1กับข้อ5ลงสมุดลงสมุดภาษาไทยเพิ่มเติมนะคะข้อ1เขาถามว่าการสื่อสารภายในองค์กรมีความสำคัญอย่างไรในองค์กรเดียวกันเนี่ยเวลาเราสื่อสารมันมีความสำคัญยังไงนะคะไปหาคำตอบมาสิเวลาเราอยู่ร่วมกันมากๆนะคะเราจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือในการสื่อสารเพื่ออะไรเพื่อถ่ายทอดลูกเพื่อถ่ายทอดความคิดถ่ายทอดความรู้นะคะในหนังสือมีหมดในหนังสือมีบอกนักเรียนหมดนะคะว่าคำตอบอยู่ที่ไหนนะคะอยู่หน้าที่2นะความสำคัญของการสื่อสารในองค์กรนะคะทำไมการสื่อสารถึงสำคัญเพราะมนุษย์เราจำเป็นต้องสื่อสารกันทุกวันนะบางคนสื่อสารทิศทางเดียวทิศทางเดียวคือการอ่านหนังสือในใจจะเรียกว่าการสื่อสารทิศทางเดียวการฟังเพลงจะเรียกว่าการสื่อสารทิศทางเดียวส่วนการพูดคุยสมมติครูคุยกับหมิวจะเรียกว่าการสื่อสาร2ทิศทางครูถามหมิวตอบจะเรียกว่าการสื่อสาร2ทิศทางนะคะต่อมาข้อที่5ถ้านักเรียนต้องการสื่อสารกับผู้บังคับบัญชานะคะควรใช้ภาษาระดับใดไปหามาสิพิธีการทางการกลุ่มทางการไม่เป็นทางการหรือภาษาพูดเราควรใช้ภาษาระดับใดยกตัวอย่างเหตุการณ์นั้น1เหตุการณ์ที่บ่งบอกว่าเป็นการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาก็คือตัวหนูเนี่ยต้องการสื่อสารกับผู้บังคับบัญชามันก็จะเป็นการสื่อสารจากลูกน้องไปสู่หัวหน้านะคะอันนี้หนูอาจจะยกตัวอย่างกรณีที่เป็นหนูคุยกับคุณครูได้นะคะโอเคส่งภายในสัปดาห์นี้ภายในสัปดาห์นี้ก็คือถึงวันอาทิตย์นะคะได้ถึงวันอาทิตย์นะคะลูกมีใครมีคำถามอะไรจะถามครูไหมหมิวมีไหมลูกหมิวมีไหม
มิกมีมั้ยลูกว่านฟิวเจอร์มีมั้ยคะไม่มีค่ะมีมั้ยมีมั้ยไม่มีอะไรหรอสิริภพมีมั้ยคุณผู้หญิงสิริภพคุณย่อจอคุณลงลูกโทษทีค่ะสิริภพคุณเลยไม่ได้ถามสิริภพเลยลูกชายเออนะโอเคไหมลูกพอเข้าใจไหมการสื่อสารของในอาชีพมีอยู่4ทิศทางมีอยู่4รูปแบบใช่ไหมมีผู้บังคับบัญชาไปสู่ลูกน้องลูกน้องไปสู่ผู้บังคับบัญชาระดับเดียวกันแล้วก็ข้ามระดับ4อย่างนี้นะคะทีนี้ในข้อ5เนี่ยครูให้หนูทำว่าลูกน้องไปคุยกับหัวหน้าเราจะคุยยังไงหนูเป็นอาชีพนักเรียนหนูอาจจะยกตัวอย่างคุณครูก็ได้นะหรืออาจจะเอาสมมุติเหตุการณ์ขึ้นมาก็ได้ค่ะนะคะเหมือนยกตัวอย่างเองก็ได้ค่ะลูกอาจจะไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆเรายกตัวอย่างสถานการณ์เองได้เลยสมมุติได้เองเลยนะคะส่งภายในสัปดาห์นี้นะวันนั้นนะคะก็คือถึงวันอาทิตย์นะคะเพราะวันจันทร์หน้าก็จะมีงานทับซ้อนกันไปอีกมันก็จะทำให้งานหนูเยอะขึ้นนะคะโอเคไหมคะลูกมีใครจะถามอะไรไหมสิริภพบอกว่าไม่เปิดเรียนเร็วจังเลยผมยังพักไม่เพียงพอมีไหมลูกมีไหมมีใครจะถามเกี่ยวกับเทอมหนึ่งเดี๋ยวเทอมหนึ่งวันที่27หนูก็จะรู้ว่าใครติดศูนย์รอของครูบ้างนะคะถ้าเขาเรียนทุกครั้งครูไม่ให้หนูติดแน่ๆแหละหนูส่งงานครูก็ไม่ให้ติดเป็นไปไม่ได้ที่ครูจะให้ติดนะคะครูใจดีจะตายแล้วบางคนบอกโอเคลูกมีอะไรสงสัยทักหาครูได้นะคะก่อน20:00 นะคะลูก20:00 เป็นต้นไปเอาไว้วันหลังนะลูกนะที่รักอ่ะทักถามคุณลุงได้ค่ะข้อนี้หนูทำไม่ได้คุณลุงแนะแนวคำตอบให้หนูได้ไหมคะได้นะคะทักถามคุณลุงได้เลยแต่ต้องทำนะคะลูกอ่ะทำแค่1 กับ 5นะอย่าทำทั้งหน้านะบ๊ายบายค่ะที่รักบ๊ายบายค่ะดูแลสุขภาพค่ะพร้อมกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีครับลูก